เดือนมีนาคมก็มีเกมใหญ่อยู่เกมนึงนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันอยู่แน่นอนว่าผมนี่อยากเล่นเหมือนกันสวัสดีครับผมล็อกออน Starfish มาเริ่มกันจากเกมออกใหม่ก่อนเช่นเคยนะครับเริ่มมาวันที่3มีนาคมเนี่ยก็จะมีเกมที่ผมสนใจมานานนะครับอย่าง Warlong Fallen Dynasty เกมแนว Action Adventure RPG ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ Soul ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นทหารไร้นามที่ต่อสู้ในดินแดนธีม Dark Fantasy ในยุค3ก๊กเต็มไปด้วยปีศาจมากมายจุดที่ทำให้วอลองเนี่ยต่างออกไปอย่างหนึ่งก็คือเกมเนี่ยจะเน้นไปที่ระบบศิลปะป้องกันตัวแขนงต่างๆของจีนเกมจะไม่มีระบบสตามิน่ามาผูกกับการโจมตีและการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นแบบแอคทีฟมากขึ้นรวมไปถึงมีหลายวิธีในการหลบหลีกการโจมตีด้วยโดยเกมวอลอง Fallen Dynasty จะวางจำหน่ายวันที่3มีนาคมสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X กับ S และ PC ครับรวมถึงลง Xbox Game Pass ด้วยตั้งแต่วันแรกเลยคือถ้าเกมไหนลงเครื่องเยอะแบบนี้อีกผมจะอ่านเฉพาะเครื่องที่ไม่ลงพอนะครับในวันที่6ก็จะมี DLC ที่หลายคนให้ความสนใจนะครับของเกม Dead Cell ยัง Return to Castlevania คือเดิมทีเนี่ย Dead Cell ก็ได้แรงบันดาลใจหลายอย่างมาจากซีรีส์คลาสสิกยัง Castlevania อยู่แล้วนะครับการ crossover รอบนี้ก็เลยมีหลายคนเนี่ยอยากเห็นผู้เล่นจะได้ต่อสู้ผ่านปราสาทลึกลับนะครับที่อยู่ๆก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับนักรบที่ชื่อว่า Witcher ที่มาขอความช่วยเหลือจากผู้เล่นปราสาทอันนี้ก็เต็มไปด้วยศัตรูเหนือธรรมชาตินะครับที่เป็นลูกสมุนของแดกคูล่านั่นเองนอกจากแดกคูล่าแล้วเหมือน DLC นี้จะมีเดธเป็นบอสอีกตัวนะครับพร้อมกับเนื้อเรื่องใหม่ของตัวเองเลยรีวิวเหมาะมากๆนะครับสำหรับแฟนเกม Dead Cell แล้วก็สาวก Castlevania ด้วยที่ไม่ได้เห็นเกมภาคใหม่มานานเลยโดย DLC Dead Cell Return to Castlevania จะวางจำหน่ายวันที่6มีนาคมสำหรับทุกเครื่องครับถัดมาอีก1วันก็จะมีเกมนึงนะครับที่ผมเห็นอยู่ในสถานะ Early Access มานานมากเลยกับ Little Witch Nobeta The Little Witch Nobeta เนี่ยเป็นเกมแนว Third Person Action Shooting นะครับที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยสำรวจดันเจี้ยนต่างๆแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูด้วยเวทมนต์หลากหลายธาตุถึงเกมจะมาในแนวแบบ Cell Shade น่ารักสีสันสดใสแต่ผู้พัฒนาเกมก็โฆษณาไว้นะครับว่าจุดเด่นอย่างนึงของเกมก็คือจะมีความท้าทายผู้เล่นคือถ้าประมาทศัตรูเนี่ยอาจจะตายได้ง่ายๆเลยผู้เล่นก็ต้องศึกษาการโจมตีนะครับแล้วก็แพทเทิร์นของศัตรูรวมไปถึงหาจุดอ่อนเพื่อโจมตีกลับเอาจริงๆนะครับเหตุผลที่ผมรู้จักเกมนี้ก็เพราะมันโดนแท็กว่าเป็นโซลไลท์นี่แหละโดยเกม The Little Witch Nobeta วางจำหน่ายแล้วบนเครื่อง PC แต่จะลงเครื่อง PS4 กับ Switch ด้วยวันที่7มีนาคมครับผมจะขอพูดถึงอีกเกมแล้วกันนะครับแบบสั้นๆเลยเพราะในวันที่7เนี่ย Halo Infinite ก็จะปล่อยอัปเดตซีซั่น3ที่ใช้ชื่อว่า Echo Within เอาเป็นว่าถ้าใครเป็นแฟนเกมแนว Halo อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ๆกันนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับซีรีส์เฮโลช่วงหลายปีที่ผ่านมาวะไงมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้อะคือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปเล่นเลยหลังจากซีซั่น2ที่ชื่อว่า Lone Wolf นะครับแบบคอนเทนต์รู้สึกเหมือนแม่งออกช้าไปอะถ้าเทียบกับเกมไลฟ์เซอร์วิสเกมอื่นในตลาดนะครับก็จัดว่าน่าเสียดายเหมือนกันเพราะผมชอบเกมเพลย์ของภาคนี้พอสมควรเลยแต่พอคนเล่นน้อยเนี่ยมันก็จะเริ่มหาห้องเสียเวลานานขึ้นนะครับคิดดูครับว่าเกม Halo Infinite ตอนเนี้ยโดนผู้เล่นของ Battlefield 2042แซงบน Steam ไปแล้วครับทั้งที่ Halo เนี่ยเปิดให้เล่นฟรีเอาเป็นว่าอัปเดตซีซั่น3 Echo Within เนี่ยจะเปิดให้เล่นวันที่7มีนาคมสำหรับเครื่อง Xbox One Xbox Series X กับ S และ PC ครับเกมต่อไปก็เป็นการกลับมาของซีรีส์ Fatal Frame นะครับกับภาค Mask of the Lunar Eclipse อันนี้จะเป็นเกมแนว Survival Horror ที่ดำเนินเนื้อเรื่องบนเกาะโลเกสึเกมจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครลูกะมินาซุกิ1ใน2ผู้รอดชีวิตจากเกาะหลังจากเคยโดนจับมาอย่างลึกลับแต่แม้เวลาจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยเธอก็ยังเห็นภาพหลอนและจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะไม่ได้เลยเธอเลยตัดสินใจเดินทางมาที่เกาะนะครับเพื่อกลับไปตามหาความจริงในด้านเกมเพลย์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะต่างจากภาคอื่นมากนะครับคือจะให้ผู้เล่นเนี่ยสำรวจฉากแล้วก็ขับไล่ผีด้วยกล้องพิเศษผมว่าจุดเด่นหนึ่งของซีรีส์นี้ก็คือตัวละครเอกนี่แหละครับที่มันสวยตัดกับฉากมืดมนทุกภาคเลยคือจริงๆเกมนี้ก็เคยวางจำหน่ายบนเครื่อง Wii ไปนะครับแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเมื่อปี2008ถ้าใครสนใจ Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse จะวางจำหน่ายวันที่9มีนาคมสำหรับทุกแพลตฟอร์มครับในวันเดียวกันก็มีเกมนึงนะครับที่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะมีคนชอบแหละกับเกม Monster Energy Supercross 6เอาง่ายๆมันก็คือเกมแข่งมอเตอร์ครอสแบบมีสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการให้โดยเครื่องดื่ม Monster Energy นั่นเองเกมจะมีทั้งมอเตอร์ไซค์สนามแข่งแล้วก็อีเวนต์จากของจริงนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถปรับแต่งมอเตอร์ไซค์ได้ตามสไตล์การเล่นของตัวเองเลยผมเองก็ไม่อยากเชื่อนะครับว่าเกมนี้แม่งมีมา6ภาคแล้วแสดงว่าต้องสนุกพอใช้ได้แหละ
ดยเกม Monster Energy Super Classic จองจำหน่ายวันที่9มีนาคมสำหรับทุกเครื่อง Yoen Switch ครับถัดมา2วันผมก็มีเกมสำหรับแฟนสายโซมาฝากนะครับกับ Brick Fate Forsaken คือโคตรชัดเจนเลยว่าทั้งฉากธีมแล้วก็เกมเพลย์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากมาจากผลงานของ From Software Brick Fate จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับในฉากขนาดใหญ่แบบ Open World ที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถสำรวจได้อย่างอิสระเต็มไปด้วยศัตรูและบอสขนาดใหญ่มากมายคือดูจากตัวอย่างแล้วบอสบางตัวเนี่ยไซส์ระดับเกมแบบ Shadow of the Colossus เลยนะครับที่น่าจะต้องปีนขึ้นตัวแล้วก็หาจุดอ่อนผู้พัฒนาเกมก็บอกไว้นะครับว่าจุดขายของเกมเนี้ยคือระบบคอมแบทที่ท้าทายอาศัยจังหวะการหลบของผู้เล่นที่แม่นยำรวมถึงระบบอัปเกรดตัวละครเป็นสายการเล่นในแต่ละแบบด้วยฟังดูแล้วมันก็ Dark Souls นี่แหละครับแต่ผมขอเตือนไว้อย่างนึงก็คืออย่าคาดหวังสูงเกินไปนะครับเพราะยังไงอันเนี้ยมันก็เป็นเกมอินดี้โดยเกม Brick Fate Forsaken จะวางจำหน่ายวันที่11มีนาคมสำหรับเครื่อง PS4 Xbox One และ PC เกมต่อไปก็มาจากฝั่ง Nintendo กันบ้างครับกับ Bayonetta Origin Cereza and the Lost Demon ภาคนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องต้นกำเนิดของ Bayonetta นะครับสมัยที่ยังเป็น Cereza อยู่ที่เธอเนี่ยเข้าไปในป่าต้องห้ามเพื่อตามหาพลังมาช่วยปลดปล่อยแม่ของเธอที่โดนผนึกเนื่องจากเซเรซ่าเนี่ยยังเป็นเด็กและยังไม่มีพลังต่อสู้แบบเต็มตัวได้แบบเบย์เนต้าเธอเลยมีเพื่อนร่วมทางเป็นตุ๊กตาที่ชื่อว่าเชเชอร์ซึ่งก็สามารถแปลงร่างมาช่วยสู้กับมอนสเตอร์ได้ภาคนี้ก็จะไม่ใช่เกมแอคชั่นแบบเต็มตัวนะครับเหมือนจะเป็นแบบแอคชั่นเอเวนเจอร์มากกว่าแล้วก็คุณฮิเดกิคามิยะเนี่ยจะไม่ได้มาคุมโปรเจกต์โดยตรงแต่จะเป็นแค่คนที่กำกับทิศทางเฉยๆโดยเกมเบย์เนต้าออริจินจองจำหน่ายวันที่17มีนาคมสำหรับสวิชเครื่องเดียวเลยครับเกมต่อไปที่น่าสนใจคือเซียถ้าดูผ่านๆอาจจะเหมือนเกมนี้เป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์บุคคลที่3ที่จะให้สำรวจเกาะทั่วไปนะครับแต่เกมนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้าสิงสัตว์ต่างๆบนเกาะได้อย่างเช่นพวกนกปูปลาแล้วก็เต่าเพื่อใช้ความสามารถของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยในการผ่านสถานที่ต่างๆถึงเกมจะดูสดใสนะครับแต่ผมว่าน่าจะมีเนื้อเรื่องที่สื่อข้อความหรือไม่ก็แบบมีอะไรให้ตีความลึกล้ำแน่นอนโดยเซียคาดว่าจองจำหน่าย21มีนาคมแต่ก็คือยังไม่ยืนยันนะครับสำหรับเครื่อง PS4 PS5 แล้วก็ PC ครับวางจำหน่ายในวันเดียวกันอีกเกมคือ Deceive Inc เกมนี้จะเป็นแนวออนไลน์ PVP นะครับที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยสวมบทบาทเป็นสปายมีเป้าหมายคือให้ชิงข้อมูลตามด่านเนี่ยแล้วก็พยายามออกจากด่านให้ได้แต่ในฉากเนี่ยก็จะมีสปายคู่แข่งที่หวังจะชิงข้อมูลไปเองโดยการปลอมตัวแล้วก็ลอบโจมตีด้วยวิธีต่างๆซึ่งสปายแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกันด้วยโดยใครที่สามารถเอาข้อมูลออกไปจากด่านได้ก่อนเนี่ยก็จะชนะไปถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะครับหรือชอบเล่น Among Us เนี่ยก็อาจจะสนใจนะครับโดย Deceive Inc จะวางจำหน่ายวันที่21มีนาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X กับ S และ PC และในวันที่24เนี่ยก็น่าจะมีเกมหนึ่งนะครับที่คนรอคอยมากที่สุดของเดือนนี้กับ Resident Evil 4 Remakeเกมนี้ขอไม่พูดอะไรมากนะครับไม่งั้นยาวแน่นอนแถมผมพูดถึงมาหลายครั้งมากแล้วด้วยคือตอนแรกเนี่ยจากผมไม่อยากเห็นรีเมคภาคนี้นะครับกลายเป็นโคตรไฮป์หลังจากดูตัวอย่างแล้วก็เกมเพลย์อันนี้จะเป็นเวอร์ชันสร้างใหม่หมดแต่ก็อิงการออกแบบฉากตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องหลักๆเนี่ยมาจากเกมต้นฉบับปี2005เนื้อเรื่องก็จะเกิดขึ้นหลายปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ในแรคคูนซิตี้ที่ลีออนเนี่ยได้รับมอบหมายให้ตามหาแอชลีย์ลูกสาวประธานาธิบดีที่โดนลักพาตัวไปในหมู่บ้านยุโรปแห่งหนึ่งโทนของภาครีเมคเนี่ยก็เหมือนจะเน้นไปที่ความสยองขวัญมากขึ้นจากการออกแบบฉากนะครับที่มืดมนแล้วก็สมจริงมอนสเตอร์เก่าๆที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูน่าขนลุกมากยิ่งขึ้นแถมเกมเนี่ยจะเพิ่มระบบใหม่ๆเข้าไปเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังให้ความเคารพกับเกมต้นฉบับมากๆสำหรับคนที่กลัวว่าคอนเทนต์เกมหลักเนี่ยจะโดนตัดทิ้งเพราะว่าแคปคอมเขาน่าจะได้ฟังคอมเมนต์นะครับแล้วก็โชว์จุดที่เป็นข่าวลือให้ดูเลยว่าไม่ได้ตัดทิ้งแถมเพิ่มฉากใหม่เข้าไปด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมเต็มเนี่ยจะมีการตัดอะไรออกไปบ้างยังไงก็ตามนะครับจากเกมเพลย์ที่เห็นเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าภาคเนี้ยจะเป็นภาคที่มีระบบเกมเพลย์ดีที่สุดในซีรีส์โดย Resident Evil 4 Remake จองจำหน่ายวันที่24มีนาคมสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox Series X กับ S และ PCวันที่28ก็จะมี2เกมนะครับเกมแรกคือ Crime Boss Lock Cave City อันนี้จะเป็นเกม First Person Shooter ที่มีองค์ประกอบของการทำธุรกิจโลกมืดเนื้อเรื่องคือ Travis Barker ตั้งใจว่าจะเป็นเจ้าแห่งอาชญากร
หลังจากเจ้าพ่อคนเก่าเนี่ยเสียชีวิตลงผู้เล่นจะสามารถเลือกหาลูกสมุนนะครับที่มีความสามารถแล้วก็ทักษะที่ต่างกันไปสั่งให้ออกไปทำภารกิจต่างๆผู้เล่นจะได้พบกับ NPC มากมายทั้งมิตรและศัตรูโดยเกมจะรองรับโหมด Co-op PvE หรือจะลุยคนเดียวก็สามารถทำได้อีกจุดขายหนึ่งของเกมนี้ก็คือโฆษณาไว้เลยนะครับว่าจะใช้ดาราดังในการพากย์เสียงตัวละครโดยเกม Clan Boss Lock City จองจำหน่ายวันที่28มีนาคมสำหรับเครื่อง PC บน Epic Store ก่อนและมีแผนจะลงเครื่อง PS5 กับ Xbox Series X ตามมาทีหลังอีกเกมนึงคือ The Last of Us Part 1ตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันสร้างใหม่ทั้งหมดของเกมต้นฉบับที่วางจำหน่ายครั้งแรกปี2013สำหรับเครื่อง PS3เกมจะเป็นแนว Third Person Action Adventure เล่าเรื่องราวการเดินทางของโจที่ได้รับมอบหมายให้พาเอลลี่เด็กสาวที่มีภูมิต้านทานพิเศษไปส่งให้กลุ่ม Firefly แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมากมายระหว่างเดินทางทั้งสองคนเนี่ยต้องเดินทางผ่านอเมริกาหลังประชากรส่วนใหญ่เนี่ยกลายพันธุ์จากเชื้อราเหตุสายพันธุ์ใหม่คือเวอร์ชันรีเมคนี้หลักๆก็จะเป็นการปรับกราฟิกนะครับให้เหมือนกับภาค2มากขึ้นนอกจากนั้นก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมากในด้านของเกมเพลย์แต่ก็จะมีของใหม่อย่างโหมดดูโมเดลแล้วก็โหมดช่วยเหลือหรือ accessibility แบบภาค2เกมนี้ผมก็จะแนะนำแบบเดิมนะครับคือถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสเกมต้นฉบับหรือว่ารีมาสเตอร์มาก่อนเลยเนี่ยผมคิดว่าจัดเวอร์ชันรีเมคราคาเต็มก็ไม่เสียหายครับน่าจะคุ้มค่าแหละแต่ถ้าเป็นคนที่เคยเล่นรีมาสเตอร์มาแล้วหรือต้นฉบับมาเนี่ยผมว่ารอลดราคาคือครับเพราะว่าโดยรวมมันก็คือเกมที่คุณเคยเล่นไปนั่นแหละแต่ว่าภาพสวยขึ้นเยอะแล้วก็มีรายละเอียดมากขึ้นเยอะโดยเกม The Last of Us Part 1วางจำหน่ายแล้วบนเครื่อง PS5 และจะวางจำหน่ายบน PC วันที่28มีนาคมนี้ครับไปต่อกันที่หนังและซีรีส์ที่สามารถดูได้บนบริการสตรีมมิ่งกันดีกว่าวันที่4มีนาก็จะมี Attack on Titan Final Season Part 3 Act 2ผมรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าว่าเรื่องนี้แม่งพยายามจะแข่งเรื่องความเข้าใจชื่อยากแบบกับซีรีส์ Kingdom Hearts อ่ะผมเห็นหลายคนนะครับบอกว่าเรียกซีซั่น8ไปเลยก็ได้นะถึงจะมีแค่ไม่กี่ตอนก็เถอะเนื้อเรื่องก็นั่นแหละครับผมขอไม่พูดอะไรแล้วกันเพราะว่าน่าจะยังมีคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับพูดตรงๆว่าผมยังไม่ได้ดูอนิเมะเลยหลังจากซีซั่น3ต่อแต่ว่าผมอ่านมังงะจบไปแล้วครับแล้วก็ไม่อยากสัมผัสประสบการณ์นี้อีกรอบคือส่วนตัวผมก็ว่ามันไม่เลวนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนอาจารย์แกเปลี่ยนช่วงท้ายสุดอะแบบงงๆเลยอะเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ดูอนิเมะอย่างเดียวเนี่ยเตรียมใจลุ้นช่วงสุดท้ายได้เลยครับเพราะว่าแม่งมีหลายฉากแบบให้ลุ้นมากๆอะเห็นมีบอกเหมือนกันนะครับว่าจะมีจุดที่เปลี่ยนจากเวอร์ชันมังงะด้วยโดย Attack on Titan Final Season Part 3 Act 2จะเริ่มฉายวันที่4มีนาคมบน Netflix Amazon Prime และบริการอื่นๆครับอีกซีรีส์สารคดีที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือ MH370 The Plane That Disappeared อันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับที่ควรจะบินจากกัวลาลัมเปอร์เนี่ยไปปักกิ่งแต่อยู่ๆเนี่ยก็หายไประหว่างการเดินทางพร้อมกับผู้โดยสาร239คนเมื่อปี2014ทำให้เกิดการประท้วงฉกญาติของผู้โดยสารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายจนกลายเป็นข่าวดังระดับโลกสารคดีนี้ก็ถ่ายทำใน7ประเทศนะครับรวมถึงใช้ฟุตเทจจากเหตุการณ์จริงจากสื่อด้วยแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อจำลองเหตุการณ์แล้วก็พยายามไขปริศนาลึกลับอันนี้สารคดีอันนี้ผมว่าถ้าจะดูเพื่อหาบทสรุปหรือว่าถ้าจะดูเอาความรู้เรื่องอื่นเนี่ยก็น่าจะได้เหมือนกันโดยซีรีส์ The Plane That Disappeared จะเริ่มฉายวันที่8มีนาคมบน Netflix ครับในวันที่10ก็จะมีอนิเมะที่เพิ่งจะลง Netflix อย่าง Bocchi The Lock เรื่องนี้เหมือนหลายคนจะชอบกันนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูเองเลยเรื่องย่อๆคืออิโตริสาวที่อยากเป็นมือกีตาร์ในวงเนี่ยแต่เธอเป็นคนขี้อายนะครับแล้วก็มีปัญหาในการเข้าสังคมวันนึงก็บังเอิญเจอเพื่อนสาวคนอื่นเนี่ยที่กำลังหามือกีตาร์อยู่พอดีมาชวนเข้าร่วมวงเรื่องนี้บอกว่าเป็นแนว slice of life หรือชีวิตประจำวันนะครับคือเรตติ้งนี่ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยแต่ผมขอดูเองก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาพูดอีกทีโดยเรื่อง Bocchi The Lock จะเริ่มฉายบน Netflix วันที่10มีนาคมกับบริการอื่นๆที่น่าจะเริ่มมาสักพักแล้วครับฝั่ง Disney Plus ก็จะมีซีรีส์หนึ่งนะครับที่ผมรออยู่เป็นการส่วนตัวเลยกับ The Mandalorian Season 3สำหรับผมอันนี้เป็นซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดของ Disney Plus เลยเป็นเรื่องราวของดินจารินนะครับหรือแมนโดนักล่าฆ่าหัวชาวแมนดาลอที่ระหว่างทำภารกิจก็ได้พบเด็กเผ่าพันธุ์เดียวกับโยดาชื่อว่าโกรกุจึงเกิดความผูกพันแล้วก็ออกเดินทางผจญภัยด้วยกันมากมายมีทั้งต้องหนีจากคนที่ตั้งฆ่าหัวโกรกุแล้วก็พวกเอ็มพายที่จะเอาโกรกุเนี่ยไปทดลองอะไรสักอย่างคือซีรีส์นี้โคตรเหมาะกับแฟน Star Wars เลยครับมีทั้งอีสเตอร์เอ็ก
แฟนเซอร์วิสแล้วก็ตัวละครเก่ารวมถึงตัวละครดังจากอนิเมเตอร์ซีรีส์หลายตัวเลยแต่สำหรับคนที่เพิ่งดูซีซั่น2จบไปนะครับผมแนะนำให้ดู The Book of Boba Fett ก่อนถึงจะสามารถเข้าใจในเรื่องได้มากขึ้นเพราะมันจะอธิบายนะครับว่าระหว่างนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือแม่งมีตอนนึงมีแมนโดอย่างเดียวเลยแทบไม่มีโบบาเฟตเลยโดย The Mandalorian Season 3เริ่มฉายตอนแรกแล้วบน Disney Plus และจะฉายตอนใหม่สัปดาห์ละตอนทุกวันพุธครับมาต่อกันด้วยหนังที่สามารถดูได้ในโรงภาพยนตร์กันดีกว่าเรื่องแรกนี่เอาแบบสั้นๆพอนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคนจะอินกันหรือเปล่ากับขุนพันธ์ภาค3คือขุนพันธ์เป็นหนังไทยไม่กี่เรื่องนะครับที่ผมชอบสไตล์การนำเสนอมากๆถ้าถามว่าเขาสามารถทำให้ดีกว่านี้ได้ไหมได้แน่นอนครับบางฉากไม่เห็นชัดเจนเลยว่าแม่งมีงบจำกัดซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นหนังไทยแอคชั่นดีๆเท่าไหร่เอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบุคคลจริงคือบุตรพันธรักษ์หรือคุณพันธรักษ์ราชเดชในตำรวจที่โด่งดังนะครับที่ปราบโจรดังมามากมายในยุคนั้นซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันมานะครับว่าท่านเป็นคนที่แบบหนังเหนียวมีอาคมกล้าแก่งแล้วก็แบบยิงไม่เข้าแทงไม่ตายอะเอางี้ครับลองดูหนัง2ภาคแรกบนบริการอย่าง Netflix กับ Prime ดูนะครับถ้าชอบก็ไปช่วยกันอุดหนุนหนังไทยในโรงกันหน่อยละกันโดยขุนพันธ์3เริ่มฉายแล้ววันที่1มีนาคมครับในโรงภาพยนตร์เรื่องต่อไปผมเริ่มไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแนะนำเท่าไหร่กับ Shazam Fury of the God คือหนัง DC ช่วงนี้เหมือนจะไม่ค่อยบูมเท่าไหร่นะครับหลายเรื่องต่อกันเลยแต่ถ้าภาคนี้ยังคุมโทนแบบภาคแรกไว้ได้ก็น่าลุ้นอยู่ครับในหนังภาค2นี่ก็เล่าเรื่องราวของบิลลี่แบทสันหลังจากได้รับพลังพิเศษที่ทำให้สามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ชาแซมแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็อดตั้งคำถามตัวเองไม่ได้นะครับว่าคู่ควรกับพลังนี้หรือเปล่าในทางกลับกันนะครับเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าเทพที่รู้สึกว่าบิลลี่เนี่ยไม่คู่ควรกับพลังจึงมาเยือนโลกแล้วก็หวังจะนำพลังเนี้ยกลับคืนไปโดยชาแซม Fury of the God จะเริ่มฉายวันที่16มีนาคมในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็มาถึงหนังที่ผมอยากดูที่สุดในเดือนนี้ก็คือ John Wick Chapter 4เอาจริงๆนะครับผมไม่คิดเลยว่าพอลูกหมาตัวเดียวมันจะทำให้เราได้หนังแอคชั่นที่โคตรมันแห่งยุคคือนึกภาพครับจากล้างแค้นให้หมาตัวเดียวอะตอนนี้มาถึงจุดที่ต้องล้มล้างสภาสูงของมือสังหารโบราณอะแบบตอนนี้แทบจะไม่มีที่ไหนในโลกนะครับที่ปลอดภัยแล้วมั้งเพราะว่าใครที่ช่วย John Wick เนี่ยก็จะซวยไปด้วยตามกฎภาคนี้ก็จะถ่ายทำในเมืองดังๆหลายประเทศทั่วโลกมีตั้งแต่นิวยอร์กปารีสโอซาก้ายันเบอร์ลินนะครับถ้าใครเคยดูภาคก่อนหน้านี้มาก็ไม่ต้องอธิบายมากนะครับว่าฉากแอคชั่นเรื่องนี้แม่งเวอร์และเกินจะเป็นขนาดไหนซึ่งแม่งก็โคตรเจ๋งอะส่วนถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยเริ่มดูภาคแรกเลยครับผมโคตรแนะนำเพราะว่าฉากจบภาค3นี่แม่งอารมณ์ค้างมากๆอะโดย John Wick Chapter 4จะเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์วันที่22มีนาคมครับแล้วก็ประมาณนั้นเลยครับสำหรับของที่ผมอยากจะเอามาแนะนำประจำเดือนนี้เดือนที่แล้วผมก็ทิ้งคำถามไว้นะครับว่าท่านผู้ชมมีความคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรในปี2023บ้างและคำตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณ Early Bird ครับกับคอมเมนต์เปลี่ยนการ์ดจอนี่แหละครับหมดยุคการ์ดจอแพงแล้วจะจัดการ์ดจอมือ2สักตัวช่วงนี้ก็ถือเป็นจังหวะดีมากนะครับที่จะเปลี่ยนแต่ผมแนะนำว่าถ้าจะเอาของ Nvidia แล้วก็ผมว่าราคาซีรีส์30ตอนนี้คุ้มกว่าคือเนื่องจากเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนตอบด้วย Hashtag EQ เยอะมากนะครับผมเลยกะจะบอกอีกรอบว่าใส่แค่ EQ เฉยๆก็พอครับไม่ต้องใส่ Hashtag ละเพราะบางที YouTube จะคิดว่าเป็นพวก Spam Bot นะครับสำหรับเดือนนี้ผมเห็นมีเกมรีเมคน่าสนใจเยอะดีงั้นเอาคำถามเป็นมีเกมเก่าเกมไหนที่ท่านผู้ชมเนี่ยอยากให้ทำเวอร์ชันรีเมคมากที่สุดถ้าบอกเหตุผลมาด้วยก็ดีทิ้งคำตอบไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแต่ย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องใส่ Hashtag นะครับใส่แค่ EQ เฉยๆพอส่วนถ้าใครพลาดไปว่ามีอะไรเจ๋งๆออกบ้างช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยสามารถดูต่อได้จากวิดีโอนี้เลยครับSomething, or I'll just make you call me up.